สวัสดีครับเดี๋ยวข้อนี้มีคนถามเข้ามาว่าเวลาที่จะประเมินมูลค่าของ REIT เนี่ยใช้วิธีการประเมินมูลค่าแบบไหนดีโดยส่วนตัวผมคิดว่าใช้ Discounted Dividend เนี่ยง่ายสุดแล้วก็ตรงประเด็นสุดที่ Discounted Dividend มัน work เป็นพิเศษเลยกับ REIT ก็เป็นเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันบังคับอยู่แล้วว่าจากกำไรทั้งหมด 100% นะอย่างน้อย 90% ต้องจ่ายเป็นปันผลและดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีเคสประเภทที่ว่ามีกำไร100แต่ว่าไม่จ่ายปันผลเลยหรือจ่ายปันผลแค่20 30อย่างเงี้ยมันจะไม่มีเคสแบบนั้นไงและพอมันไม่มีเคสแบบนั้นปุ๊บเนี่ยไอ้ความที่เราจะต้องมาทำ discounted free cash flow to equity free cash flow to the firm เหมือนหุ้นเนี่ยไอ้อันนั้นมันทำเป็นเพราะว่ามันมีบางเคสที่บริษัทไม่จ่ายปันผลเราก็เลยต้องพยายามคิดลดความสามารถในการจ่ายปันผลถูกไหมครับอันนั้นคือโดยคอนเซ็ปต์แต่ทีนี้สำหรับ REIT เนี่ยมันไม่มีเรื่องแบบนั้นไงดังนั้นมันก็ไม่มีปัญหาก็ใช้ discounted dividend ตรงๆนอกเหนือจากวิธีนี้จริงๆมันก็มีวิธีอื่นที่ได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันนะครับมันก็มีที่บอกว่าดูตัว Net Asset Value เอาเลยดู NAV เอาเลยแล้วก็มีพวกที่ใช้ Price Multiple คล้ายๆกับคอนเซ็ปต์ของ PE นี่แหละเพียงแต่ว่าเขาจะดูเป็น Multiple เทียบกับ NOI แทนไอเดียของการดู Net Asset Value เนี่ยมันก็เหมือนการดู Book Value ของคุณเลยก็คือเขาก็จะดูว่าREIT เนี้ยสรุปมี Asset ทั้งหมดเท่าไหร่เงินสดเท่าไหร่มีเงินลงทุนในตึกอาคารตึ๊ดมูลค่าเท่าไหร่ทั้งหมดเลยนะรวมกันเป็น Total Asset ถูกมั้ยครับแล้วก็ลบด้วยหนี้สินทั้งหมดว่าติดหนี้อะไรใครอยู่บ้างออกมาเป็น net asset value นะครับแล้วไอ้ net asset value เนี่ยปกติมันก็จะหารจำนวนหน่วยลงทุนของ REIT ออกมาว่ามันเป็นต่อหน่วยขึ้นเท่าไหร่แล้วก็เลขนี้ก็คือตัวมูลค่าทีนี้โดยไอเดียของวิธีการนี้เนี่ยมันก็สมเหตุสมผลระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่เหมือน book value ของหุ้นตรงที่ book value ของหุ้นเนี่ยบางทีตัวเลขที่มันบันทึก asset อยู่ในบัญชีเนี่ยมันบันทึกตาม costคือมันบันทึกตามต้นทุนอย่างเช่นสมมติว่าบริษัทซื้อที่ดินอาคารอุปกรณ์มาซื้อที่ดินมา100อ่ะเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับ20ปีผ่านมาอยู่บุ๊กแวลูที่ดินมันไม่เสื่อมถูกไหมมันก็จะเหมือน100เท่าเดิมทั้งที่จริงไอ้ที่ดินตรงนั้นอาจจะโอ้ราคาขึ้นมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปแต่มันจะไม่ได้บันทึกไงมันก็บันทึกตามคอสนะหรือบางทีซื้อเครื่องจักรมาเสื่อมไปสักระยะนึงก็บอกว่าเอ้ยเครื่องจักรเนี่ยตอนนี้เสื่อมไปแบบลีเนียร์นะก็ดีพรีเชตแบบเส้นตรงนะครับแล้วก็เหลือ50ละสมมติแต่จริงๆเครื่องจักรเนี่ยคุณภาพอาจจะโอ้ยแบบยังสภาพดีมากอ่ะดูแลดีมากอาจจะขายได้80ก็ได้ถูกมั้ยครับแล้วดังนั้นเนี่ยไอ้ book value ของหุ้นเนี่ยโดยปกติมันก็จะไม่ค่อยแม่นไม่ค่อย accurate เท่าไหร่แต่ทีนี้ตัว REIT เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับเขาจะต้องมีการให้คนที่เป็น third party เป็นคนประเมินมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยทุกปีก็คือประเมินมูลค่าใหม่ตอนนี้สรุปทรัพย์สินเนี่ยไอ้ตึกอาคารที่ลงทุนอยู่สิทธิ์การเช่าอะไรที่ลงทุนอยู่เนี่ยมันมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับแล้วคน third party อย่างเช่นพวก CBRE พวกอะไรพวกนี้เขาก็จะเป็นคนประเมินไม่ใช่ตัว REIT เป็นคนประเมินนะพวก third party นี้ก็จะประเมินดูอีกทีว่าเนี่ยแบบดูดีขึ้นนะหรือว่าเอ้ยมันดูแย่ลงนะเพราะว่ามีคู่แข่งโผล่ขึ้นมาค่าเช่าน่าจะเก็บได้น้อยลงนู่นนี่นั่นนึกไหมครับมันจะค่อนข้างอัปเดตและดังนั้นเนี่ยโดยคอนเซปต์แล้วการดู net asset value เนี่ยก็พอใช้ได้นะเพราะว่ามันก็เป็นราคาที่ค่อนข้างปัจจุบันแล้วมันก็เป็นราคาที่ผู้ประเมินเนี่ยเขาก็คิดว่าอันนี้มันเป็นราคาที่เหมาะสมถ้าไปขายตึกอันเนี้ยขายสิทธิ์อันนี้ในเวลาเนี้ยมันก็ควรจะได้มูลค่าประมาณนั้นแต่ที่ผมไม่ได้นิยมตัว NAV ซะทีเดียวคือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่ดูเลยหรือก็มองว่าไม่ดีหรืออะไรนะคืออาจจะดูประกอบแหละแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นหลักเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ตัว NAV เนี่ยมันประเมินมูลค่าโดย third party ถูกไหมครับโดยบุคคลที่3ซึ่งเราไม่รู้อย่างชัดเจนว่าสมมุติฐานเขาคืออะไรคือเขาสมมุติฐานว่าค่าเช่ามันจะเติบโตแบบนั้นแบบนี้มันจะคิดลดด้วยอะไรตัวกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยคือผมไม่รู้ไงว่ามันคำนวณด้วยอะไรนะครับและดังนั้นเนี่ยโดยปกติส่วนตัวก็คือพอไม่รู้ที่มาที่ไปสักทีเดียวเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ประเมินเขาห่วยหรือว่าเอ้ยแบบมันจะทำมั่วๆหรืออะไรมันไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นส่วนวิธีอื่นที่เป็นการดู price multiple อย่างเช่น price ต่อ fund from operation price ต่อ adjusted fund from operation หรือว่าเอา NOI มาหารด้วย cap rate ตรงๆพวกนี้ผมมองว่าปัญหามันแบบเดียวกับการใช้ PE ครับก็คือมันจะมีกรณีที่ว่าเอ้ยมันแพงด้วยกันทั้งหมดเลยนึกออกไหมมันอาจจะแพงทั้งกลุ่มเช่นช่วงนี้คนอาจจะนิยม asset ประเภทที่เป็น logistic warehouse สมมุตินะเพราะว่าแบบ e-commerce มันบูมถูกไหมคนสั่งของอะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้พวก warehouse อาจจะบูมขึ้นมาอ่ะทีนี้ไอ้พวก warehouse ในเวลานี้เนี่ยพวก price multiple ของกลุ่มนี้มันก็อาจจะสูงทั้งกลุ่มและดังนั้นเนี่ยสมมุติถ้าเราเจอ REIT ที่เป็น warehouse แต่ว่าเฮ้ย price multiple มันดูถูกกว่านะก็เหมือนกับ PE ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมแต่จริงๆแล้วมันอาจจะถูกกว่าก็จริงแต่มันก็อาจจะแพงอยู่ดีก็ได้เพราะว่าทั้งกลุ่มมันโคตรแพงนึกออกไหมครับสรุปแล้ววิธีการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดสำหรับ REIT เนี่ยผมก็มองว่าเป็น discounted dividend แหละ
วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investmentแล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดนึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองและเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ